ของเราเนี่ยเอาหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกค่ะปัญหาที่มาของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือการที่ตัวของอัตราของเด็กออทิสติกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกๆปีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีจำนวนที่น้อยซึ่งสวนทางกับตัวเลขที่ของเด็กที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะคะทำให้เด็กหรือว่าผู้ป่วยส่วนมากเนี่ยไม่เข้าถึงการบำบัดกับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากนักคือเรานำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกิจกรรมบำบัดเนี่ยทำให้ตัวของแพทย์เนี่ยสามารถใช้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยในการบำบัดโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ของเราเนี่ยจะมีล้อทั้ง2ล้อค่ะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะแล้วก็มีพวกแสงสีเสียงค่ะที่ใช้กระตุ้นให้เด็กมาเล่นกับตัวกับหุ่นยนต์ของเราค่ะในเกมพื้นฐานที่เรามีเนี่ยจะเป็นเกมของการจับคู่ภาพค่ะคือภาพเนี่ยจะสุ่มแสดงบนตาของหุ่นในหมวดของพวกสัตว์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเขาโดยที่เมื่อเด็กเห็นรูปขึ้นบนดวงตาของหุ่นเนี่ยเขาทำการหยิบการ์ดที่มีหน้าตาเหมือนกันค่ะแล้วก็นำมาแตะบนข้างบนของหุ่นถ้าตอบถูกเนี่ยหุ่นยนต์ก็แสดงอาการดีใจค่ะแบบเยี่ยมมากถูกต้องขึ้นเป็นการชื่นชมเด็กค่ะหรือว่าถ้าตอบผิดเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะบอกว่าให้ลองอีกทีหรือว่าให้ลองใหม่ค่ะแล้วก็ตัวหุ่นยนต์เนี่ยสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้ว่าในรอบการเล่นครั้งนึงเนี่ยเด็กคนนี้เขาตอบถูกกี่ครั้งผิดกี่ครั้งแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเล่นนานขนาดไหนเพื่อให้แพทย์เนี่ยสามารถนำกลับข้อมูลกลับมาวินิจฉัยได้ภายหลังค่ะ